มาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่ทุ่งนาอยู่เลยไม่ใช่เหรอวะเหมือนช่วงเดือนพฤษภาคมเจนจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับเราหวังว่ามีอาคมนี้จะจัดการได้ทุกอย่างนะอ๋อนางรำสยองเฮี้ยนผวาทั้งคณะนะครับ เสียชีวิตนะครับชื่อนางสาวราตรีเนาะอายุ20ปีนะครับสภาพร่างกายบิดเบี้ยวเป็นธรรมชาตินะกระดูกหักคล้ายตกจากที่สูงนะฮะผู้ต้องสงสัยคือนายมิ่งขวัญ นะครับอายุ23ปีเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวหนังสือพิมพ์สมัยก่อนสยามพรามนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะ ไปกันได้หรือยังเจ้าน้องราตรียุ่งกัดจะแย่อยู่แล้วทำไมก็ไม่รู้งมงายไม่เข้าเรื่องกับน้องเนี่ยงมงายอะไรกันล่ะพี่มิ่งพี่นี่ปากเสียแบบนี้เดี๋ยวท่านก็โกรธเอาหรอกรู้ไหมย่าฉันบอกมาว่าศาลเนี้ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครมาบนบานไว้ก็ได้ตามที่ขอทุกรายเลยแต่พี่ว่าน้องเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดูมีสาระกว่านี้ดีไหมแบบประจบพ่อครูหรือไปซ้อมรำเหมือนธิดาไม่ดีกว่าหรอโอ๊ยพี่อย่าพูดถึงชื่ออีนั่นได้ไหมได้ยินแล้วหงุดหงิดจริงๆเลยอีนั่นไม่เห็นจะดีกว่าฉันตรงไหนฉันรับแปลกใจกับครูจริงๆแล้วก็อีพี่บัวอีกคนหน้านี่อย่างกับยายแก่คอยดูนะถ้าฉันได้เป็นตัวนางเอกแทนมันเมื่อไหร่จะให้แก้ผ้ารำถวายฉันก็ยอมสาธุแล้วฉันก็จะเชิดใส่มันให้สะใจไปเลยกลับก็กลับที่หลังไม่ต้องตามมาเลยนะนี่น่าจะเป็นน้องราตรีนะครับที่มาบนบานศาลกล่าวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ผูกเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะผมว่าหลักๆน่าจะเข้าอยู่ในบ้านไม้อย่างเดียวนะครับแต่บ้านไม้รู้สึกจะใหญ่ไปหน่อยนะสำหรับภาคนี้นะครับตรงนี้ดูเหมือนโอเคเรามีคิวอันหนึ่งนะครับเราไม่มีตะปูนะตะปูหมดต้องหาตะปูสักอันหนึ่งก่อนนะไม่ก็มันจะมีให้เราหรือเปล่าประเด็นน่าจะเป็นฉากเดียวกับในเทเลอร์เลยนะอยู่หรือเปล่าวะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วผมนึกว่าจะไม่เห็นนะเพราะว่าที่เราหันหลังให้นะผมว่ายังดีกว่าเบลนะเบลนี่แบบเจอหน้าเราจะกรี๊ดก่อนนะครับกรี๊ดแล้วแบบหูฟังจะพังเลยนะโอเคน่าจะไปแล้วปะไปแล้วมั้งก็ต้องคลานลงไปนะเมื่อกี้ผมเทสระบบไปเฉยนะครับว่านางลำนี่จะเห็นเราหรือเปล่านะฮะไม่น่าจะเห็นนะตรงนี้น่าจะไปได้น่าจะไม่เห็นเรานะตรงนี้มีของปะตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ไปไหนละเดี๋ยวไหนละอ๋อมันวาร์ปไปแล้วครับอ๋อมันวาร์ปตามหุ่นไม้นะน่าจะวาร์ปตามหุ่นไม้นะคือเกมนี้หลักๆเนี่ยเราดูแค่แบบว่ารอยพื้นมันจะมีรอยเลือดนะครับมันก็จะเป็นการบอกใบ้เราบางส่วนแล้วนะครับทางเดินหรือเปล่าเดี๋ยวนะจุดเซฟครับผมโอเคเรียบร้อยมันจะเป็นวัดไทยด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นรูปถ่ายชุดของคณะนี่แน่เลยนะฮะคณะลำเนี่ยนะตรงนี้ก้มไปไม่มีอะไรนะหากุญแจโอเค นี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งปะลาตรี ลาตรีได้ข่าวได้ยังข่าวไหนนางบัวมันหายตัวไปไหนไม่รู้เขาว่ามันหนีตามผัวมันไปหางานทำที่กรุงเทพครูยังหาคนมาเป็นตัวนางเอกแทนมันไม่ได้เลยอีกไม่กี่วันก็จะวันงานแล้วจริงเหรอพี่จริงเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่าของจริงเห็นผลทันตาเลยตำแหน่งว่างแบบนี้จะมีใครมาเสียบแทนได้หรอนอกจากน้องราตรีสุดสวยของพี่เดี๋ยวพี่มิ่งใครเป็นของพี่กันเอาอย่างฉันสวยขนาดนี้ฉันไม่มองพี่หรอกเวะจำไว้นะแล้วอย่ามาง้อพี่แล้วกันผมว่าไอ้มิ่งเนี่ยน่าจะฆ่าราตรีนะครับแล้วก็ธีดาก็คงจะหนีไปนะอาจจะด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับเจอกุญแจแล้วครับกุญแจผมอยู่ตรงนี้นะเรือนเก่านะครับเรือนหลักโอเคเราได้กุญแจแล้วนะครับเราก็จะเดี๋ยวนั่นนี่โอ้โหเดี๋ยววันเนี้ยว้าบว่ะโอ้โหวิ่งหลบแทบไม่ทันหลบโอ้โหไปเลยครับผมวิ่งเลยคือนางลำจะโจมตีเรา2ช็อตนะครับเมื่อกี้ต้องไปไหนวะเนี่ยลืมอยู่ไหมเนี่ยต้องกลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยเอ้ามาอีกละผมวิ่งครับหลบตู้อึ๊บพอดีชีวิตอะไรวะนางลำเธอยังเดินอยู่ใกล้ๆเรานะเมื่อกี้ซีรีก็หล่อนนะออกมาเล่นกันเถอะไม่เล่นด้วยครูแบบนี้หมายความว่ายังไงทำไมธิดาถึงได้เป็นนางเอกแทนพี่บัวล่ะพี่บัวออกไปแล้วตำแหน่งก็ควรจะตกเป็นของหนูสิหนูหน้าตาสวยกว่าลำดีกว่าธิดาตั้งเยอะทำไมเลือกยายนั่นเป็นนางเอกแบบนี้ลำเอียงชัดๆไม่ต้องโวยวายเลยราตรีนี่มันไม่เกี่ยวกับลำเอียงอะไรทั้งนั้นครูตัดสินใจดีแล้วครูถึงเลือกครูเลือกตามที่มันควรจะเป็นไม่ได้เลือกที่รักไม่ได้ชังอะไรทั้งนั้นแหละไม่พ่อครูลำเอียงไอ้เนี่ยมาคืนเสียกับครูดาราตรีเองเคยสำเนียกตัวเองบ้างไหมเอาแต่คิดว่าตัวเองสวยแล้วเก่งแล้วร้อยชายไปวันๆถ้าเองยังทำตัวแบบนี้ไม่ขยันฝึกซ้อมแบบธิดาเอ็งก็จะไม่มีวันที่จะได้บทอะไรดีๆไปตลอดชีวิตของเอ็งนั่นแหละธิดามีปมนะปมที่ว่าทำไมไม่ยอมให้ฉันเป็นนางรำนะครับก็เลยแค้นนะหาทางออกโอเคอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอมาแล้วเว้ยหลบตู้กันพาร์ทนี้หลบตู้ทั้งพาร์ทนะครับ ไปแล้วมั้งหรือว่ายังครับยังหายใจแรงเหมือนกันนะเนี่ยอันแน่ไม่เห็นแล้วสินะเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเลี้ยวกับเลี้ยวจ้าโอ้มันเลี้ยวกลับมาอีกแล้วจ้าหายไปแล้วจังหวะนี้หลับไปเลยจ้าไม่มีเวลาดูแล้วนะครับตอนนี้มีกลองมีเครื่องดนตรีไทยนะฮะโอเคตามรอยเลือดหรือเปล่าตามรอยเลือดนะฮะอย่าไปมีกุญแจด้วยแสดงว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าฉันเห็นนะฉันไปก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่ง พลาดหน้าละกันนะครับสำหรับเกมโฮมสวีทโฮมเอพิโซดที่2นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับเกมนี้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยในเรื่องของตัวนางรำที่ออกมาได้เยอะดีแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราพานุสัตย์คล้ายกระดิ่งไหมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี